วัสดีครับท่านผู้ชมตอบโจทย์ยังอยู่ที่เรื่องกฎหมายอาญามาตรา112หรือเรียกง่ายๆว่ากฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอาจารย์พนัททัศนียานนท์อาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์และอาจารย์กิติศักดิ์ปกติยังอยู่กับเราครบถ้วนทุกท่านครับอาจารย์นิธิครับเราคุยค้างไว้ในตอนที่แล้วว่าควรหรือไม่ควรแก้อย่างไรอาจารย์ได้ให้เหตุผลหลายต่อหลายข้อทีนี้คำถามใหญ่ของสังคมก็คือว่าถ้าบอกว่าสมควรให้มีการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรานี้ใครจะต้องเป็นผู้ขยับฮะก็แน่นอนถ้าเปิดสังคมมีการเคลื่อนไหวเพื่อกดดันนักการเมืองมากพอเนี่ยนักการเมืองก็จะกล้าพอที่จะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดกันอย่างตรงไปตรงมาครับคือเวลานี้นักการเมืองไม่กล้าหรอกนะฮะก็ได้แต่หลบไปหลบมาแล้วก็เอาตัวรอดไปวันๆเอางั้นดีกว่าทั้งสองพรรคนะครับครับอะไรคือความเสี่ยงฮะทำไมนักการเมืองไม่กล้าลงมาเล่นกฎหมายฉบับนี้ฮะเพราะประเมินไม่ได้ว่าการกระทำอันนั้นทั้งตัวเนี่ยเป็นการกระทำที่อาจจะถูกกล่าวหาว่าไม่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันหรือไม่ครับนะความจริงถ้าจะยกพระราชดำรัสปี48ขึ้นเป็นเหตุไม่เพียงพอไหมครับคือถ้าเริ่มต้นอาจารย์จงรักภักดีอาจารย์ก็พูดได้ แต่ถ้าอาจารย์ไม่ได้จงรักภักดีอาจารย์ก็ไม่กล้าดิ อาจารย์ใครขยับก่อนนะถ้าอย่างนั้นคือผมคิดว่าอันที่หนึ่งก่อนนะครับวงปัญญาชนหรือวงสังคมนี่แหละครับซึ่งเวลานี้ก็มีผู้เสนอแล้วนะครับอย่างไรก็ตามข้อเสนออย่างเดียวยังไม่เพียงพอต้องมีการถกเถียงกันอย่างจริงจังจนกระทั่งเกิดความเห็นพ้องต้องกันผมคิดว่าประเด็นใหญ่ก็คือพยันตรายที่จะเกิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าหากใช้กฎหมายนี้เกินกว่าเหตุนะครับอันนี้มันเป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกที่เขาเรียกว่าภัยอันมาจากผู้เป็นราชาธิปไตยยิ่งกว่าองค์ราชาเสียเองนะครับเนื่องจากคนเหล่านี้อย่างที่อาจารย์นิธิว่าไว้เมื่อกระทําอะไรแล้วก็อวดอ้างว่าตัวเองจงรักภักดีด้วยการไปใส่ร้ายว่าผู้อื่นไม่จงรักภักดีนะครับอันที่2ก็คือทําทุกอย่างเพื่อความสะดวกของตนเองตัวอย่างที่เห็นชัดมากที่สุดนะครับคือเรื่องกั้นรถเรื่องกั้นรถเวลาเสด็จพระราชดําเนินหรือว่าในการคุ้มครองพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยในหลวงทรงมีพระกระแสชัดเจนนะครับว่าถ้าหากไม่ใช่เป็นราชการในพระราชพิธีใหญ่แล้วก็ให้กั้นครึ่งเดียวและอย่าให้เกิน5นาทีนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ตำรวจพยายามปกปิดกันเอาไว้ครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเห็นว่ามันไม่สะดวกสำหรับตำรวจในการที่จะรักษาความปลอดภัยซึ่งอันนี้มันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งของระบบราชการที่อาศัยความสะดวกของตัวในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติตามพระราชกระแสปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นมากมายนะครับในสังคมเราแล้วถ้าหากว่าเราจะคิดถึงว่าความคงอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นจะต้องดำรงอยู่เคียงคู่กับระบอบประชาธิปไตยจึงต้องอยู่ภายใต้ความรู้สึกชื่นชมด้วยความสมัครใจของประชาชนอย่างแท้จริงเรื่องพระมหากษัตริย์จึงต้องเป็นเรื่องของสังคมเช่นเดียวกันกับกรณีที่เคยเกิดขึ้นในอดีตประเทศไทยเราเนี่ยจะเรียกได้ว่าในขณะที่ระบอบกษัตริย์ของทั่วโลกเนี่ยเขาถูกล้มล้างไปเกือบหมดแล้วนะครับเหลือไม่กี่ประเทศเนี่ยเราเนี่ยที่อยู่กันได้มาในอดีตเนี่ยเพราะว่าพระมหากษัตริย์มีฐานะเหมือนกับปลาที่อยู่ในน้ําร่วมกันกับประชาชนไม่ได้แยกแตกต่างกันจนกระทั่งไม่รู้เรื่องถึงกันและกันสมัยก่อนเนี่ยถ้าดูในสังทองหรือดูในวรรณคดีอื่นๆเนี่ยพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องที่ถูกกล่าวถึงเป็นเรื่องธรรมดานะครับอย่างไรก็ตามเขาก็บอกว่าต้องระวังราชภัยไว้นะครับเรื่องเหล่านี้เราจะต้องนําไปสู่สังคมให้เกิดความเห็นชัดเจนว่าการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นต้องคุ้มครองแต่พอดีนะครับและคุ้มครองอย่างมีเหตุผลเมื่อไหร่ก็ตามที่เกินพอดีหรือทำไปเพื่อความสะดวกของตัวเราเองของราชการเองแล้วก็อาจจะเป็นภัยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ครับอาจารย์พนัทถ้าจะขยับเรื่องนี้ใครจะขยับครับเพราะว่าอาจารย์นิธิก็บอกว่าใครขยับก็มีความเสี่ยงทางการเมืองและไม่มีใครอยากรับความเสี่ยงทางการเมืองนั้นก็ผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์นิธินะครับมองไม่เห็นว่าใครจะกล้าขยับเพราะข้อกล่าวหาว่าไม่จงรักภักดีหรือไม่เคารพเนี่ยนะครับโดนเข้าไปแล้วก็ทุกคนก็เรียกว่าไงเรียบร้อยทั้งนั้นแหละครับใช่ไหมฮะเพราะนั้นมันก็คงจะต้องเป็นอย่างที่อาจารย์กิติศักดิ์ว่าก็จะต้องให้มีการอะไรมีการถกแถลงกันนะฮะมีการพูดจาเกี่ยวเรื่องนี้ซึ่งขณะนี้เนี่ยไอ้ความเคลื่อนไหวตรงนี้มันเกิดแล้วนะจากคดีของอากงเนี่ยนะก็มีปฏิกิริยาที่ออกมานะฮะนิดในตรงเนี้ยถ้าเราจะเราทำให้มันเป็นโอกาสในการที่เราจะหาทางทำให้มันเกิดสิ่งที่เป็นสิ่งที่สมดุล นะสถาบันพระมหากษัตริย์ก็สามารถที่จะอยู่ไปกับระบอบการปกครองในที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งอันที่จริงแล้วผมคิดว่ามันก็มีแบบอย่างอยู่ในประเทศอื่นๆเขานะ
ซึ่งอันนี้มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าเราจะคิดอ่านหาทางแก้กันจริงๆนะฮะแต่อย่างน้อยสุดในส่วนที่ผมได้นำเสนอไปแล้วเนี่ยนะครับผมอยากจะขอให้เอามาพิจารณาเป็นประเด็นว่ามันสมควรที่จะแก้ในแง่นั้นหรือไม่นะในแง่ของการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยในการที่จะพิจารณาเรื่องนี้นะครับแต่ทีนี้ก็อย่างที่ว่ามันสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนเริ่มต้นนะฮะเพื่อที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังอันนี้ก็คงยังเป็นปัญหาที่มันคงยังต้องแขวนไว้ก่อนนะครับต้องเปิดให้มีการถกแถลงกันต่อไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นมาเป็นขบวนการมันที่เกิดขึ้นมาของมันขึ้นมาเองนะครับเพราะเหตุว่าไอ้การเสนอกฎหมายเนี่ยเพื่อที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเสนอได้โดยประชาชนนะถ้าประชาชนมากเยอะเข้าชื่อกันเนี่ยนะมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดตัวกำหนดอย่างหนึ่งว่าเอาละไอ้สิ่งเรื่องนี้นะสมควรที่ต้องมีการพิจารณากันอย่างจริงจริงจังแล้วเพราะถึงขนาดมีการเข้าชื่อกันเพื่อที่ขอให้เปลี่ยนกฎหมายฉบับนี้ซึ่งตามรัฐธรรมนูญเราทำได้ผมขออนุญาตเสริมอาจารย์คณะดีกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยการพูดจาถกเถียงเรื่องนี้นี่ก็มีอย่างมากทีเดียวนะในสังคมเวลานี้โดยเฉพาะยิ่งในไซเบอร์สเปซเนี่ยแล้วก็มีการพูดถึงกันอยู่ตลอดเวลาแต่ทีนี้สิ่งที่ผมว่ามันน่าเศร้าก็คือว่าแทนที่จะมีการถกแถลงกันอย่างเปิดเผยอย่างที่อาจารย์กฤษศักดิ์ต้องการเถียงกันได้มีความเห็นไม่สอดคล้องกันได้เนี่ยนะมันไม่ใช่มันกลายเป็นว่ากลุ่มหนึ่งไม่ถึงขนาดลงดิน 100% เต็มแต่ว่าค่อนข้างจะมิดปิดตัวมิดๆแล้วก็เสนอความเห็นอีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่ไปอ่านในสิ่งเหล่านี้ด้วยนะฮะแล้วก็ประนามเลยนะฮะมันกลายเป็นการเผชิญหน้ากันนะฮะซึ่งมันทำให้สังคมขาดทุนมากๆเลยเพราะว่าเราจะแก้หรือไม่แก้กันแล้วแต่นี่มันน่าจะทำให้เราโตขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นไม่ควรแก้มีเหตุผลมากขึ้นว่าควรแก้อะไรก็แล้วแต่ครับอาจารย์ทีนี้การที่สังคมแบ่งออกเป็นสองข้างต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำโดยไม่ฟังเหตุและผลซึ่งกันและกันเนี่ยความน่ากลัวของสังคมไทยในอนาคตคืออะไรครับความน่ากลัวก็คือว่าเราต้องตีกันนะสิครับผมคิดว่าเราต้องตีกันมากขึ้นตีในที่นี้ไม่ได้หมายความแต่เพียงเรื่องการรบราฆ่าฟันกันแต่เพียงอย่างเดียวนะฮะไอ้นั่นก็ส่วนหนึ่งนะฮะแต่เราตีกันในทุกเรื่องไปหมดนะมันมีหลายเรื่องในการที่ผมคิดว่าเราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้โดยข้ามพ้นไปจากความขัดแย้งเป็นการชั่วคราวก็ยังได้แต่เราข้ามไม่พ้นเราข้ามไม่พ้นเลยสักทีเราไปหยุดเราไปติดอยู่ที่อะไรครับอาจารย์เราถึงก้าวข้ามไม่พ้นความขัดแย้งนี้ในความเห็นผมเนี่ยผมคิดว่าสรุปสั้นๆเลยก็คือผมคิดว่าสังคมได้เปลี่ยนไปนะฮะมากเกินกว่าที่เราจะสามารถรักษาโครงสร้างแบบเก่าเอาไว้ได้แล้วนะตัวอย่างง่ายๆนิดเดียวก็ได้นะเช่นทะเลาะกันเรื่องเขื่อนกั้นน้ำถ้าเป็น40ปีที่แล้วนี่คุณจะกั้นที่ไหนก็ไม่มีใครรู้สึกอะไรนะไม่ใช่ไม่มีใครรู้สึกแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องยอมท่วมไปนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วคนปทุมธานีไม่ใช่คนยากจนอย่างที่เป็นอย่างเมื่อ40ปีที่แล้วเขาอยากมีไม่ใช่อยากเขาต้องเขามีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนสีลมนะแล้วเขารู้สึกว่าเขาจำเป็นจะต้องมารื้อเขื่อนนะหรือผนังกั้นน้ำเพราะงั้นแต่โครงสร้างของเราเนี่ยเป็นโครงสร้างที่ให้อำนาจไว้อย่างไม่เท่าเทียมเข้าใจมั้ยคุณอยากจะแก้ตรงนี้มั้ยตราบเท่าที่เราไม่แก้ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าสังคมเราเผชิญความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์กิติศักดิ์มองไปข้างหน้าเห็นอะไรฮะอนาคตสังคมไทยคือการที่เราปกปิดหรือว่าไม่พูดในสิ่งที่ควรพูดนะครับมันก็ทำให้คุณค่าคือสัจจที่อยู่ในสังคมนะคือเอาความจริงมาตีแผ่และถกเถียงกันด้วยสติปัญญาเนี่ยมันไม่เจริญหรือพูดง่ายๆมันเสื่อมนะครับสังคมใดก็ตามที่คุณค่าในเรื่องสัจจะคือความเป็นจริงความมีเหตุผลด้วยสติปัญญามันไม่เจริญเนี่ยนะครับสังคมนั้นมันก็จะตัดสินกันด้วยอำนาจแล้วก็เป็นปัญหาเหมือนกันเหมือนกับเรื่องกั้นเขื่อนเนี่ยนะครับเรื่องกั้นเขื่อนเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าในที่สุดเนี่ย มีข้อยุติได้2ทางคือ1ทางราชการกับประชาชนนั้นสามารถตกลงกันด้วยเหตุผลนะครับก็ยุติลงแต่ถ้าหากว่าเหตุผลนั้นไม่รับฟังกันในที่สุดจะใช้อำนาจและใช้กำลังเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่สัจจะกับสติปัญญาเนี่ยนะครับลดถอยลงนะครับคนก็จะหันมาตัดสินด้วยกำลังและเมื่อหันมาตัดสินด้วยกำลังเวลานั้นก็จะเกิดจลาจลกรณีอย่างนี้นะครับถ้าเราพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์ในคติของไทยเราเนี่ยคือธรรมะที่ปรากฏเป็นมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้น
พระมหากษัตริย์จะต้องดำรงอยู่ได้ด้วยสัจจะดำรงอยู่ได้ด้วยสติปัญญาของสังคมนะครับถ้าสติปัญญาของสังคมก็ไม่มีสัจจะในสังคมก็ดำรงอยู่ไม่ได้พระมหากษัตริย์จะดำรงอยู่ด้วยอะไรครับด้วยอำนาจอย่างนั้นหรือคำตอบก็คือถ้าพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ด้วยอำนาจอย่างเดียวแล้วเราก็นะครับตอนนั้นก็จะเป็นจุดที่ถึงภาวะที่จะมีผู้เอาอำนาจมาล้มล้างได้นะครับสถาบันพระมหากษัตริย์จึงจะต้องดำรงอยู่ในสังคมด้วยสติปัญญานะครับของสังคมและการยึดถือความจริงและเหตุผลของสังคมประกอบกันกับความกล้าหาญที่รักษาความถูกต้องครับสิ่งนี้เราจะปล่อยให้เสื่อมไปไม่ได้ครับอาจารย์มนัสเชิญฮะคือผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์กิติศักดิ์นะครับว่ามันต้องมีการเรียกว่าไงทำให้สัจจะมันเกิดขึ้นมาในสังคมถึงจะแก้ปัญหาได้สติปัญญาก็จะติดตามมานะถ้าเราพูดสัจจะกันนะฮะแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าขณะนี้สิ่งที่มันปิดบังอยู่เนี่ยนะมันคือความกลัวครับนะครับไม่มีใครกล้านะถามว่าทำไมถึงไม่กล้าก็เพราะว่ากลัวโดนนะฮะพูดยังไงที่เรียกว่าเป็นสัจจะนะพูดความจริงอย่างที่อาจารย์กีสังว่าเนี่ยแล้วมีหลักประกันอะไรที่ว่าพูดความจริงแล้วเนี่ยจะไม่โดนกล่าวหาโดยเฉพาะยิ่งเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งในเครือข่ายสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กเขามีกลุ่มกลุ่มไล่ล่าแม่มดอะไรพวกนี้นะครับซึ่งนี้เขาก็จะเป็นเหมือนกลุ่มที่คอยไล่ตามดูทั้งหมดนะฮะว่าใครบ้างที่จะมีท่ามีอะไรมีปฏิกิริยาหรือมีท่าทีมีทัศนะอะไรเนี่ยนะฮะที่ซึ่งโดยมาตรฐานเขาเห็นว่าเป็นเรื่องผิดเนี่ยครับนะเขาก็พร้อมที่จะเล่นงานเหมือนอย่างกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะครับอันนี้มันเป็นการผมคิดว่าในสังคมไทยมันตรงนี้มันกำลังมีสิ่งที่ก่อให้เกิดความรู้สึกกลัวนี่มากๆเลยนะครับอันนี้มันก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาว่าแล้วไอ้ความกลัวความที่ทำให้คนเกิดความกล้าหาญอย่างที่อาจารย์กิติศักดิ์เสนอเนี่ยนะฮะมันจะมีใครสักกี่คนที่จะกล้าทำอย่างนั้นนะครับจริงอยู่ในทางวิชาการนะฮะก็โอเคผู้ที่อยู่ในแวดวงทางวิชาการนะท่านอาจารย์นี่ที่ท่านอาจารย์กิติศักดิ์เนี่ยก็คงอาจจะต้องเป็นผู้นำนะฮะผมก็อยากจะเสนอว่าอย่างนั้นอะไรที่ถือว่าเป็นเรื่องสัจจะในเรื่องนี้ที่จะต้องเอามาตีแผ่กันทั้งหมดเนี่ยนะฮะเพื่อจะได้ให้เกิดสติปัญญากันอย่างแท้จริงขึ้นมาเนี่ยแล้วก็การแก้ไขปรับปรุงในเรื่องนี้มันจะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้นะแล้วมันทำให้เป็นคุณูปการกับสังคมไทยซึ่งจะทำให้สิ่งที่เป็นคุณค่านะที่เราเคารพนับถือหวงแหนมากๆคือสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยกับสิ่งที่ประชาชนคนส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะมุ่งมาตรปรารถนาอยากที่เห็นให้เกิดขึ้นมาก็คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยสามารถที่อยู่ไปด้วยกันได้เป็นอย่างดีผมก็คิดว่าอันนี้คนที่ในเมื่อมีคนอื่นแล้วเนี่ยนะผมก็คิดว่าผู้ที่น่าจะเป็นผู้นำในเรื่องนี้ได้ดีอย่างดีที่สุดนะฮะเพื่อที่จะแสวงหาสัจจะของสังคมเนี่ยนะฮะก็ต้องเป็นนักวิชาการก็ครูบาอาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับสูงของประเทศครับอาจารย์นิธิฮะเรื่องที่เราคุยกันมาทั้งหมดมันอาจจะเปรียบได้กับยอดของภูเขาน้ำแข็งสังคมก็อาจจะตั้งคำถามต่อไปว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นภูเขาน้ำแข็งทั้งลูกที่ซ่อนตัวอยู่ในสังคมไทยที่อาจารย์มองเห็นคืออะไรครับผมคิดว่าสรุปให้เหลือสั้นๆก็คือว่าโครงสร้างทางการเมืองโครงสร้างทางเศรษฐกิจโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมันมีความไม่เท่าเทียมความเหลื่อมล้ำความไม่ยุติธรรมอยู่ในนั้นเนี่ยแย่มากครั้งหนึ่งเราอยู่กันได้ในท่ามกลางโครงสร้างเหล่านี้นะแต่ผมอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นี่ผมว่าสังคมมันเปลี่ยนแล้วโครงสร้างที่เราเคยชินอันนั้นเนี่ยมันไม่สามารถทำให้เราอยู่ร่วมกันต่อไปได้คุณต้องกล้าพอที่จะปฏิรูปมันเสียครับอาจารย์กิติศักดิ์เห็นอะไรที่ลึกลงไปใต้ทะเลเราซ่อนอะไรไว้ใต้พรมบ้างครับในประเทศนี้ผมคิดว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์แบบเดียวกับตอนที่ใกล้เสียกรุงครับนะครับเราเสียกรุงสองครั้งในสมัยอยุธยาเนี่ยตอนที่เรากำลังรวยเต็มที่นะครับคือเรารวยเหมือนกับต้นไม้ที่มันเติบโตมีกิ่งก้านสาขาแต่รากมันลงไม่ลึกครับนั่นก็คือว่าโครงสร้างที่จะรองรับความเติบโตนี้มันมีไม่พอเหมือนกับที่อาจารย์นิธิว่ามันต้องมีรากที่ลึกเพียงพอที่จะรับมันเอาไว้ได้เมื่อลมพัดมาเนี่ยถ้ารากของต้นไม้ลึกไม่พอเผชิญกับเหตุการณ์เล็กๆไม่เท่าไหร่นะครับต้นไม้ก็ล้มคลื่นได้ชั้นใดนะครับ
การที่จะรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์การที่จะดูแลสังคมของเราเนี่ยนะครับจึงจำเป็นจะต้องมีรากฐานที่มั่นคงรากฐานที่มั่นคงนั้นไม่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยการใช้อำนาจอย่างเดียวที่สำคัญมากก็คือเราต้องคำนึงถึงนะครับว่าเมื่อปี38ในหลวงเนี่ยทรงเตือนสังคมนะครับว่าระวังน้ำนะช่วยกันแก้น้ำนะน้ำจะได้ไม่ท่วมและเรายังทำไม่ดีพอมันก็เกิดปัญหาขึ้นในปี48ในหลวงก็ทรงเตือนอีกนะครับบอกว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยวิจารณ์ได้นะแต่คุณดูสิครับเวลาเอาพระราชดำรัสมากล่าวถึงกันนะมีใครนำเอาเรื่องนี้มากล่าวให้มันเกิดความชัดเจนในสังคมบ้างสื่อมวลชนก็ต้องช่วยกันหยิบยกนะครับว่าในหลวงน่ะทรงมีพระราชดำรัสเองว่าพระมหากษัตริย์ก็ถูกวิจารณ์ได้เพียงแต่ว่าที่กฎหมายเขาห้ามนะเขาห้ามดูหมิ่นนะวิจารณ์นะวิจารณ์ได้พูดตรงนี้ให้มันชัดกันซะในสังคมแล้วเวลานั้นสติปัญญาความเข้าใจในพระมหากษัตริย์มันก็จะชัดเจนครับและถ้าหากว่าพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในความเข้าใจไม่ใช่ดำรงอยู่ในความเชื่อเฉยๆนะครับอันนั้นก็จะลงรากลึกได้ครับอาจารย์พนัสภูเขาน้ำแข็งที่อาจารย์เห็นคืออะไรฮะผมคิดว่าทั้งสองท่านพูดมาแล้วภูเขาน้ำแข็งสิ่งที่ว่านั้นก็คือหนึ่งก็คือความกลัวที่ผมพูดไปแล้วสองก็คือความรู้สึกว่ามันไม่มีความยุติธรรมในบ้านนี้เมืองนี้ซึ่งนับวันมันยิ่งจะมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันถ้าว่าถอดชนวนของสองสิ่งนี้ออกไม่ได้นะครับผมก็เป็นห่วงนะฮะว่าในอนาคตอันไม่นานเองไม่ไกลเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดปัญหาอะไรที่มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปกว่าเท่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ครับอาจารย์นิธิครับเราอยู่ในรัฐนาวาไททานิกทำอย่างไรไม่ให้ไททานิกพุ่งเข้าไปชนภูเขาน้ำแข็งซึ่งก็รู้กันอยู่เห็นก็เห็นกันอยู่ว่ารอเราอยู่เบื้องหน้าครับคือผมคิดว่าเราไม่ได้อยู่ในไททานิกแล้วนะคือไททานิกเนี่ยมันอยู่ภายใต้การบังคับของกัปตันคนเดียวครับแต่เวลานี้ผมคิดว่าในสังคมไทยเนี่ยคนที่เข้ามาคุมเรือเนี่ยมันมีหลากหลายมากขึ้นคุณจะเรียกมันว่าประชาธิปไตยหรือไม่ก็ตามแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีคนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำกับรัฐนาวาอันนี้เนี่ยมากขึ้นนะแต่จำนวนมากทีเดียวเนี่ยไม่มีที่ยืนครับอยากจะเข้ามากำกับแล้วก็ถูกก็ถีบออกไปบ้างอะไรบ้าง108คุณทำยังไงถึงจะทำให้รัฐนาวาลำนี้เนี่ยสามารถที่จะยอมรับให้ทุกๆฝ่ายมีส่วนในการร่วมกำกับการเดินของไอ้เรือลำนี้ได้ครับนะอาจารย์กิติศักดิ์ทำอย่างไรไม่ให้เรือพุ่งไปชนภูเขาน้ำแข็งฮะถ้าพูดเฉพาะในเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะผมก็อยากจะใช้คำว่าอย่าปล่อยให้ผู้ที่ถือตัวหรือทำตัวเป็นราชาธิปไตยยิ่งกว่าองค์ราชันเองนั้นน่ะทำลายสถาบันครับพระมหากษัตริย์ของเราครับอาจารย์พนัสครับทำยังไงจะรักษาเรือไว้ได้ครับผมเห็นด้วยอาจารย์กิติศักดิ์ครับผู้ที่เป็นมากกว่าพระราชาอย่างที่ท่านอาจารย์ฟิดีว่าอันนี้จริงก็คือสุดท้ายแล้วก็จะเป็นต้นเหตุนั่นเองที่จะทำให้สถาบันนะเสื่อมเสียนะครับนั้นถ้าตรงนี้นะเราสามารถพูดกันรู้เรื่องได้นะผมก็อยากจะเชื่อนะฮะว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยถ้าพูดกันด้วยเหตุด้วยผลจริงๆแล้วไม่ว่าใครจะอยู่ข้างไหนยังไงมันน่าจะพูดกันรู้เรื่องได้นะโดยเพราะยิ่งในเมื่อเราก็มองเห็นอยู่แล้วว่าถ้ายังไงแล้วเรือมันก็ต้องชนภูเขาน้ำแข็งแล้วก็ตายกันหมดแน่เนี่ยนะครับก็ควรจะต้องเกิดมีสติขึ้นมาในการที่อย่างน้อยสุดในเบื้องต้นก็คือยินดีที่จะมานั่งพูดกันก่อนไม่ใช่ว่าเริ่มต้นก็ชี้หน้าว่ากันเลยนะครับครับอาจารย์นิธิเป็นนักประวัติศาสตร์อาจารย์ครับสังคมที่มีอารยะเนี่ยเขาเอาตัวรอดจากปัญหาจากความขัดแย้งในเชิงอุดมคติเหล่านี้ที่เราถกกันมา3วันเนี่ยได้อย่างไรครับอาจารย์ก็ถ้าสรุปให้เหลือสั้นๆที่สุดอย่างที่อาจารย์กิติศักดิ์พูดนะครับเหตุผลในหลายสังคมเนี่ยมันเดินพลาดแต่ว่าความที่ยอมรับเหตุผลเนี่ยมันทำให้คนส่วนน้อยก็ได้นะฮะดึงมันกลับสู่เหตุผลได้กลับอาจารย์พนัสเห็นประสบการณ์จากต่างประเทศไหมครับว่าเอาตัวรอดจากความขัดแย้งเหล่านี้ได้อย่างไรครับก็คงไม่มีอะไรเห็นแตกต่างไปจากอาจารย์สองท่านนะอาจารย์นิติอาจารย์กิติศักดิ์ครับก็คือต้องอาศัยเหตุผลต้องอาศัยการมีสติเหตุผลก็ประกอบด้วยสติด้วยนะครับครับแล้วก็พร้อมที่จะอะไรหันหน้าเข้าหากันเนี่ยนะแล้วก็เคารพนับถือกันนะครับว่าอย่างถึงยังไงเราก็เป็นคนไทยด้วยกันเราเสมอเหมือนกันนะครับถึงแม้แต่แตกต่างทางความคิดก็น่าจะคิดหาเหตุผลโดยอาศัยสติปัญญาเรานะ
เพื่อที่จะหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ให้จงได้ครับอาจารย์กิตติศักดิ์เชิญครับผมอยากจะเรียนนี้นะครับว่าประเทศอังกฤษเนี่ยมีความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะครับฐานกบฏต่อแผ่นดินกฎหมายฉบับนี้เนี่ยออกมาในปี1848ในขณะที่ยุโรปเขากำลังเคลื่อนไหวปฏิวัติกันอย่างเต็มที่นะครับเหตุที่เขากำลังปฏิวัตินี่เองอังกฤษก็เกรงว่าเดี๋ยวสถาบันจะอยู่ไม่ได้จึงออกกฎหมายว่าใครละเมิดพระมหากษัตริย์แล้วก็ผิดฐานกบฏกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้บังคับอยู่อย่างที่อาจารย์พนัสได้พูดถึงแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากปี1883ไม่เคยใช้อีกเลยนะครับเพราะเหตุว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นดำรงอยู่ในจิตใจอย่างมั่นคงได้ด้วยสติปัญญาด้วยความเข้าใจไม่ใช่ว่าไม่มีคนคัดค้านไม่เห็นด้วยในอังกฤษนะครับมีคนวิพากษ์วิจารณ์แต่คนวิพากษ์วิจารณ์น่ะเขายอมรับว่าเขายังเป็นเสียงส่วนน้อยและเสียงส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าเขายังต้องการสถาบันพระมหากษัตริย์มันก็จบนะครับครับถ้าอย่างนั้นอาจารย์นิธิครับสังคมไทยเราพากันเดินมาถึงจุดๆนี้ได้อย่างไรครับก็ต้องกลับไปพูดเรื่องความเปลี่ยนแปลงอีกนั่นเองคืออย่างที่ผมบอกแล้วเมื่อกี้นี้ว่าโครงสร้างทางการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมทั้งหมดเราเนี่ยอยู่ในสภาพสังคมที่มีความเป็นช่วงชั้นเนี่ยค่อนข้างสูงไอ้ช่วงชั้นเหล่านี้เนี่ยมันถูกทำลายอย่างน้อยสุดในจินตนาการของคนนะฮะมันถูกทำลายลงไปก็ไม่สามารถที่จะรับไอ้โครงสร้างเหล่านั้นไว้ต่อไปได้ครับเราอยู่ในยุคสมัยของความการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่อันหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยผมคิดว่าอย่างนั้นทำอย่างไรที่จะให้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การเปลี่ยนผ่านทางประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ซึ่งในทุกๆสังคมจำเป็นต้องเกิดขึ้นทำอย่างไรที่ให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างละมุนละม่อมนุ่มนวลและลดความขัดแย้งลงได้ครับอาจารย์คืออันนี้ผมบอกได้เลยว่าผมตอบไม่ได้นะฮะแต่ถ้าจากตัวอย่างของประเทศเช่นอังกฤษนะฮะก็ถือเป็นโชคดีของเขาที่ทำให้กลุ่มคนที่อยากจะเปลี่ยนเนี่ยมันเริ่มมามีอำนาจใกล้เคียงกันน่ะพอที่จะต่อรองกันได้อ่ะเมื่อไหร่ผมกับคุณน้ำกำปั้นโตเท่ากันเราจะไม่ต่อยกันแต่เมื่อไหร่คุณกำปั้นเล็กกับผมต่อยคุณนะฮะในอังกฤษก็โชคดีตรงที่ว่าไอ้กลุ่มคนเหล่านี้มันกำปั้นมันใหญ่ขึ้นมาพอที่จะต่อรองกับกลุ่มอื่นได้ครับอาจารย์พนัสครับเห็นวิธีการไหมครับที่จะต่อยกันอย่างละมุนละม่อมถ้าต่อยกันมันคงไม่ละมุนละม่อมนะครับนะแต่ทีนี้ปัญหาคือว่าจะต่อยกันยกใหญ่เนี่ยเมื่อไหร่ครับนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดผมเองผมเรียนตามตรงว่าผมคิดไม่ออกครับเพราะว่าบทเรียนในประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นเยอรมันอะไรอย่างที่เราพูดถึงเนี่ยฝรั่งเนี่ยนะในเมื่อเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านแล้วเนี่ยมันมักจะเกิดเป็นเรื่องใหญ่ครับถูกไหมฮะนี่ของเราเองเนี่ยเราภาวนาว่าคนไทยเราเนี่ยในฐานะที่เป็นชาวพุทธเราน่าจะมีสติยังคิดนะว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ใครทั้งสิ้นนะเราสามารถที่จะคิดแล้วก็หยุดตรงนั้นนะว่าไอ้อะไรที่มันกำลังจะพุ่งเข้าไปหากันไปชนกันเนี่ยแล้วในสุดก็จะเกิดความเสียหายร้ายแรงรุนแรงเกิดขึ้นมาเนี่ยนะแล้วกลายเป็นการเปลี่ยนผ่านซึ่งอยู่บนความวิปโยคเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรามาถึงยุคนี้แล้วนะฮะเรามีบทเรียนของประเทศอื่นๆเขานะเราน่าจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นอะไรภูมิปัญญาพอนะครับมี wisdom ขออนุญาตใช้คำภาษาอังกฤษหน่อยเราคนไทยน่าจะมี wisdom เป็น wisdom ของศาสนาพุทธไงครับนะว่าถ้าเราถึงตามเราเข้าถึงสัจธรรมของศาสนาพุทธว่าการที่จะทะเลาะเบาแว้งกันไปเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นแก่นสารอะไรนะนะถ้าเรายึดมั่นกันตรงนั้นมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันรุนแรงมากมายมาถึงขนาดนี้ครับครับอาจารย์กิตติศักดิ์เห็นการเปลี่ยนผ่านอย่างใช้ภูมิปัญญาเพื่อที่จะชาญฉลาดหน่อยไหมฮะไม่ต้องมีเกิดความรุนแรงขึ้นคือผมคิดว่าบรรดาผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวกับโครงสร้างสำคัญของบ้านเมืองนะครับ คือกฎหมายนะครับการเมืองเศรษฐกิจนะครับสังคมรวมทั้งศาสนาเนี่ยจะต้องเร่งระดมกันนำเอาคุณธรรมของพุทธศาสนาของเราที่ว่าด้วยปุจฉาวิสัชนาเนี่ยรื้อฟื้นขึ้นมาแล้วก็ก่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งความจริงแล้วก็เป็นทฤษฎีฝรั่งเหมือนกันนะครับทฤษฎีฝรั่งของฮาเบอร์มาสเนี่ยเขาก็บอกว่าในภาวะที่สงครามหรือภาวะที่กำลังจะเกิดจลาจลหรือเกิดความรุนแรงขึ้นในสังคมเนี่ยเราต้องระบายออกมาด้วยการเปิดให้คนมาถกเถียงมาโต้แย้งกันภายใต้กติกาที่ชัดเจนแล้วก็อย่างเป็นมิตร
นะครับฟังเหตุฟังผลซึ่งกันและกันแล้วพยายามพัฒนาไปสู่สภาวะซึ่งเกิดอำนาจบังคับของเหตุผลที่เหนือกว่าไม่ใช่อำนาจบังคับของกำลังที่เหนือกว่านะครับแล้วเมื่อพัฒนาปุจฉาวิสัชนาหรือที่เรียกกันว่า communicative action ให้มันเกิดขึ้นมีโครงสร้างที่ทำให้การสื่อสารเรียนรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงไม่ใช่ไปทุบหัวตีมือกันอยู่ตลอดเวลาจนคนพูดไม่ออกนะครับการพูดนี่แหละมันจะระบายและเมื่อมันระบายความขัดแย้งมันก็จะนำไปสู่การหาทางสรุปข้อขัดแย้งนั้นด้วยเหตุผลจนกระทั่งเกิดข้อยุติด้วยเหตุผลที่เหนือกว่าเป็นอำนาจบังคับให้สังคมได้เดินตามแต่ตอนนี้นะครับโครงสร้างอันนี้ของเราเนี่ยมันยังไม่เข้มแข็งเพียงพอผมฟังอาจารย์นิธิก็เหมือนกับจะบอกว่าเราต้องพัฒนาโครงสร้างทั้งหมดซึ่งไม่ใช่เฉพาะเรื่องการสื่อสารกันนะครับแต่ต้องเริ่มจากการสื่อสารแล้วมันจะไปสู่ที่อื่นๆไม่ใช่เพียงมอบให้คณะกรรมการใดกรรมการหนึ่งแล้วก็บอกว่ายุติมันต้องทำกันทั้งสังคมครับและทำทั้งสังคมเนี่ยสื่อมวลชนก็มีส่วนนักวิชาการก็มีส่วนนักกฎหมายเช่นศาลในการพิจารณาคดีของศาลนี่คือการสื่อสารกับสังคมทั้งสังคมต้องทำให้เกิดพลังบังคับของเหตุผลที่เหนือกว่าที่ทำให้สังคมยอมรับให้ได้แล้วนั่นแหละครับสังคมมันถึงจะระบายออกจากความขัดแย้งไปสู่สภาวะที่ละมุนละม่อมต่อกันแล้วก็หาทางออกได้ในที่สุดครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือตอบโจทย์ในคืนนี้นะครับนักวิชาการได้ทำหน้าที่อย่างกล้าหาญแล้วในวันนี้สื่อมวลชนทำหน้าที่แล้วถามกลับไปที่สังคมทุกส่วนว่าท่านทำหน้าที่ของท่านแล้วหรือยังวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านครับผมพินโยตรัยสุริยธรรมาและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ